่สื่อต่างชาติเผยแพร่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่าหลังจากนี้การโดยสารด้วยเครื่องบินอาจจะมีโอกาสเจอหลุมอากาศบ่อยขึ้นจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศด้วยอันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมสำนักข่าว CNA ของสิงคโปร์ยกการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านธรณีฟิสิกส์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับวิเคราะห์ถึงแนวโน้มหลุมอากาศที่เกิดขึ้นท่ามกลางอากาศแจ่มใสหรือที่คุณวีริศอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ครับ CAT Clear Air Turbulence ครับไม่มีเมฆหรือว่าไม่มีฝนแล้วเขามีการเก็บสถิติตั้งแต่ปี1979จนถึงปี2020ที่ผ่านมาพบว่าหลุมอากาศอย่างรุนแรงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นหนึ่งในบริเวณที่มีเส้นทางการบินหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพิ่มขึ้นเยอะมาก40ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ55นะครับและในปี2020เมื่อเทียบกับ40ปีก่อนก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอีกด้วยสาเหตุหลักครับมาจากความเร็วของกระแสลมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเกิดจากอะไรครับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอากาศอุณหภูมิสูงขึ้นลมอาจจะเปลี่ยนทิศหรือว่าพัดเร็วขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนั้นเรื่องของก๊าซเรือนกระจกก็มีส่วนด้วยเช่นเดียวกันทีนี้มีบทความนึงน่าสนใจครับหลุมอากาศท่ามกลางอากาศแจ่มใสกำลังสร้างความกังวลมากขึ้นบทความนี้เรียบเรียงโดยนิตยสาร Forbes เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับมีการอ้างอิงข้อมูลจากคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐแสดงให้เห็นว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอาชีพที่มีกลุ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงแนวโน้มจะได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างเหตุการณ์หลุมอากาศเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2552ถึง2565พบผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยถึง163คนในสายการบินพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาครับในจำนวนนี้34คนเป็นผู้โดยสารแต่ส่วนใหญ่ครับ129คนเป็นลูกเรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งสิ้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เริ่มมีนักวิชาการของไทยที่เริ่มออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันมากขึ้นด้วยนะครับ